สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เป็นวันหยุดนะจะอยู่บ้านทำไมแม่เราก็ต้องไปกางเต็นท์สิวันนี้ไปกางกันที่ไหนครับวันนี้เราก็จะไปกางเต็นท์ที่ชลบุรีมอลล์เทนแคมป์ครับผมจะบอกว่าที่นี่พ่อกับแม่เคยไปมาแล้วนะครับเคยไปสวีทกัน2คนนี่ถึงโลกไงจำไม่ได้อะคลิปนั้นอะที่พี่ฟิล์มน้องฟิลอยู่บ้านแล้วพ่อกับแม่ไปกลางก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยที่เนี่ยฟิล์มกับฟิล์มไม่เคยไปอยากให้ไปลองดูสักครั้งหนึ่งคือบรรยากาศดีวิวสวยสไตล์ญี่ปุ่นก็วันนี้เดี๋ยวมาตามดูกันว่าการไปกลางเต็นท์ที่นี่นะครับเรามีกิจกรรมอะไรทำกันบ้างนะครับแล้วก็อาหารคืออะไรแต่บอกเลยว่างานนี้นะครับไม่ได้กลางเต็นท์อย่างเดียวเราจะไม่สปอยเราไม่สปอยเดี๋ยวตามดูแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะบอกเลยว่างานนี้สนุกแน่นอนนะครับแล้วก็การเดินทางไม่ไกลอยู่แค่ชลบุรีชั่วโมงกว่าๆนะครับใกล้มากร้านนี้คือพูดง่ายๆว่าเลือกไปที่นี่เพราะใกล้แล้วก็มีกิจกรรมเยอะนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวันนี้สนุกสนานขนาดไหนไปพร้อมแล้วขึ้นรถกันเลยนะครับไปเดินทาง1ชั่วโมง20นาทีนะครับค่ะวันนี้แม่ดูพยากรณ์ยังฝนตกหรือเปล่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยทุกวันเลยก็ว่าได้แม่ดูยังตกแบบน้อยนิดแม่บอกว่า 10% เองที่ไม่ตกนะอีก 90% อ่ะตกที่กรุงเทพฯอ่ะวันนี้ 80% ชลบุรีก็อยู่ใกล้กรุงเทพฯนะมันใกล้กันนิดเดียวเองนะแม่ใกล้เคียงกี่เปอร์เซ็นต์ก่อน100วะงั้น10โอ้ก็ใกล้ๆกรุงเทพฯอ่อนกว่า10ไอ้30อ่ะที่เราอยู่ไงเออไม่ตกไม่ตกหรือไม่เหลือเดี๋ยวมาตามดูกันรอชมนะคะว่าทีมนี้จะเป็นผู้ประสบภัยอีกหรือเปล่าอ่ะไปจำได้คลิปล่าสุดเนี่ยที่ไปมาตอนเรากลางฝนตกเว้ยใช่แล้วก็ต้องรีบกลางพอกลางเสร็จฝนหยุดเออให้มันได้อย่างนั้นดีใช่อบอ้าวสุดอ่ะไปเดี๋ยวตามดูกันยาวๆครับวันนี้โอเคตอนนี้นะหลังจากที่ขับรถมาสักพักใหญ่ๆนึงนะครับก็เหลืออีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะจะถึงลานกลางเต็นท์แล้วนะครับเขามีคนแบบแอบหลับอะครับเขาบอกเมื่อคืนเขาเป็นไรแม่เขาบอกว่าจิ๋วกวนเขาไม่ได้นอนแมวจิ๋วเขาอะนะมันเป็นแมวประเภทไหนอะกวนเจ้าของจิ๋วไม่ได้มานะเพราะว่าที่ลานเขาไม่ให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าไม่งั้นก็จะเสียงดังอยู่นี่แหละเงาเงาวันนี้เลยเงาเงาหน่อยใช่เจ้าของหลับไปแล้วนะครับใช่มาเจ้าของก็หลับขึ้นรถมาใช่ไหมส่วนฟิวนะคะกินตลอดทางกินตลอดทางนี่มากันหรอกอืมนี่เอาไปดูนี่อร่อยอร่อยอืมเราเยอะมากเมียงมนด้วยเมียงมนมีขนมนี่ไปถูนี่ยังไม่หยุดเลยนะก็เลยแบบไม่นอนไม่ง่วงใช่ไหมใช่เพราะขนมมีให้เรากินเรื่อยๆพอกินอันนี้เสร็จเราก็ไปกินองุ่นต่อใช่ไหมไปอ้วนกินองุ่นเสร็จมันแล้วก็กลับมากินมะกะลองต่อแล้วผมก็กินสาหร่ายแล้วก็วนมากินองุ่นใหม่จะได้ไม่อ้วนจ้ามันเป็นทริคเอาละครับตอนนี้นะก็เหลืออีก3นาทีนะครับจะถึงแล้วนะครับพี่ฟิล์มก็ยังหลับอยู่นะแม่แม่หลับค่ะอีก3นาทีเองเขาบอกยังไม่ถึงยังไม่ตื่นนะมาตอนนี้นะครับก็ขับขึ้นมาเหมือนแบบโซนเขานะด้านบนเห็นไหมบรรยากาศคือดีมากนะครับแล้ววันนี้บอกเลยไม่ร้อนนะครับใช่แล้วก็เหมือนฝนจะตกนะแต่ไม่รู้ตกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับแต่ก็ลึกๆไม่อยากให้ฝนตกนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเฉอะแฉะนะครับแต่ว่ากลางเต็นท์หน้าฝนต้องทำใจนะต้องใช้คำว่าทำใจนะแม่ถูกป่ะใช่นี่ชลบุรีมอลล์เทนนะครับทางลงอยู่ตรงนี้เลยอ่ะนี่นะครับอยู่ตรงโค้งๆหน่อยนะครับนี่ชลบุรีมอลล์เทนเดี๋ยวเราก็เข้าไปด้านในนะครับเราไปจอดรถเตรียมจับจองได้เลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้เราไม่กางเต็นท์ไกลอีกแล้วนะจอดตรงไหนเอาตรงนั้นเพราะต่อให้มาเช้าแค่ไหนเราก็ขี้เกียจขนอยู่ดีทำเลไม่สำคัญเดี๋ยวเดินไปดูก็ได้แม่ทุกคนขนของรอบสุดท้ายนะคะจากรถเรียบร้อยเราจะเหมือนนักเดินทางกันไหมคะเหมือนหรอไม่เหมือนหรอกไปเข้าค่ายอ่ะใกล้เคียงเมื่อกี้พ่อบอกให้ช่วยเห็นหนูว่าทำไมมันนั่งหลับไปเร็วเสร็จคนเยอะเลย
นี่ทุกคนได้แล้วที่ของเราเดี๋ยวพ่อกับแม่เขาก็จะลุยแล้วนะคะแหมพ่อถึงกับหืดในลำคอเลยอ่ะเอาไอ้อะไรปลั๊กไฟอยู่ไหนเอออ๋อตรงนี้ปลั๊กเยอะมากเลยอ่ะนี่นะคะวันนี้เรากางเต็นท์อะไรพ่อ V13 ไม่กล้าเอาเต็นท์อื่นมาเพราะว่าฝนตกแน่เพราะเมื่อคืนเพิ่งตกไปครับวันนี้ก็เอาอะไรที่แบบมันเซฟที่สุดสบายที่สุดแล้วก็เก็บหนีง่ายที่สุดคุณมีเหตุผลฟิวเดินวนอันนี้ฟิวมีอะไรฟิวหาอะไรกินหรือเปล่าเอาวางของแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวเพิ่งอวดของซันนี่แองเจลเข้ามาติดได้เหรอใช่ใช้กาวตาช้างติดเลยจริงเหรอใช่แบบติดแบบถาวรเลยจริงอ่ะใช่เพราะกาวธรรมดาติดเคสแบบนี้ไม่อยู่นี่พ่อเตรียมอุปกรณ์แล้วทุกคนจูเมงนะไม่ใช่นะจูเมงว้าวพ่อถามมั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 มเก่งมากฟิวเนี่ยมัมมัมอย่างเดียวเลยไม่เห็นทำอะไรเลยนอกจากนอนอยู่ข้างหลังเอาของลงไม่นับของลงเขาจะได้เอาตอนนี้นะครับก็มาถึงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะกางเต็นท์นะครับวันนี้เต็นท์นี่ใช้ V13 ครับคือบอกว่าอยากตอกสมอใช่ไหมวันนี้มาเดี๋ยวพ่อบอกให้มานี่กดลงไประวังโดนมือดิกดลงไปแล้วเฉียงนี้ก็ตอกเฉียงแข็งแรงเลยดิแรงไปไหนโอ้โหเฮ้ จริงๆพ่อจะบอกว่าเวลาตอกอ่ะให้อันเนี้ยเขาหมุนออกด้านนอกอย่างนี้ถือว่ามาตอกขานี้ต่อเออชึบเออชึบระวังโดนมือนั่นแหละได้เฮ้เฮ้ไปตอกให้หมดสี่มุมเลยไปกันต่อเฮ้ยมีเด็กตอกสมองแล้วอ่ะฟิล์มฟิล์มทุกแกติดหมดยังติดแล้วโอเคเราไม่ได้ติดต้องดึงให้ตึงๆก่อนดิดึงให้ตึงก่อนเตียงนั่งนั่งนั่งห่างหน่อยดิต้องอยู่ฝั่งนี้โอ้โหเขาลงสมอได้อะครับนั่นแหละต้องแบงลงไประวังโดนคิ้วตัวเองนะหนูต้องมานั่งฝั่งนี้แล้วติดเฉียงได้ยังวางไว้แล้วก็เอาตัวนั้นน่ะล็อกกันตัวนี้ล็อกกับตัวนี้นี่เดี๋ยวนี้สอนกลางเต็นท์นะครับเอาล็อกเอ้ยอ่ะสี่มุมเลยทุกมุมเลยเหนื่อยละจริงๆอ่ะเขาต้องล็อกก่อนแล้วค่อยตอกถูกป่ะลองดูได้ไหมเออได้แล้วสี่มุมเลยV13เป็นตัวที่กลางง่ายมากนะครับกดลงไปค่ะนั่นแหละตรงนี้กดลงไปค่ะเออเรียบร้อยนั่งได้นั่งได้เหรอไม่ไหวแล้วจริงดิเอาล่ะเดี๋ยวเรามากางด้านหน้ากันนะครับเดี๋ยวทาร์ปเรากางฝั่งนี้V13ก็จะมีเสาหน้า3ต้น
โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรากางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือท้าวที่พ่อกางไว้รอบนี้มันก็จะหน้าตาแบบแปลกๆกว่าเดิมปะปกติเราจะหุบปีกลงแต่วันนี้มีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันอ้าวไงก็เลยยกข้างขึ้นใช่ครับอ่ะมาเดี๋ยวดูกันดีกว่านะครับนี่ฟิล์มกางเก้าอี้แม่กางโต๊ะพ่อก็แบกของแล้วก็ทำใส่ไฟเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าโอเคตอนนี้คือพร้อมทำข้าวเย็นเฮ้ยเดี๋ยวดิหิวหิวนี่เพิ่ง11โมงกว่าทำข้าวเย็นแล้วอ่ะนี่จะบอกแล้วว่าเซตเนี่ยเป็นเซตคู่ใจของพวกเราไปเลยนะเก้าอี้พวกนี้นะที่ซื้อมาเนี่ยเก็บง่ายมันเก็บแล้วมันเหลืออันนิดเดียวมันใส่กระเป๋าอะไรง่ายแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนที่เรากางแรกๆอ่ะเราก็จะเป็นเก้าอี้เหมือนสำเร็จรูปอ่ะกางมาได้เลยกางง่ายเก็บง่ายเหมือนกันแต่ว่ามาอันใหญ่ลงพื้นที่มีการลดไว้หน้าหนาวเดี๋ยวเรามีเก้าอี้ VIP อีก2ตัวยังไม่ได้เอามาใช้เลยแม่เออนั่นน่ะเอามาเปิดตัวที่นี่แต่ไม่ได้ใช้วันนั้นเก็บกลับนะครับอ่ะมาเดี๋ยวดูกันวันนี้นะครับก็ด้านนอกนะครับก็เซตเดิมเหมือนเดิมนะค่ะวันนี้มีเมนูอะไรแม่ตอนเย็นมีกุ้งถังค่ะอี้กุ้งถังอันนี้รีเควสกันมาเพราะอยากกินอ่ะได้อร่อยป่ะมาถึงชลบุรีแล้วนะพูดอร่อยอร่อยอร่อยอย่าให้ขึ้นแต่เที่ยงสิเดี๋ยวมันจะร้อนนะเออจะร้อนมาอันนี้ก็จะเป็น V13 นะครับคือกลางไปกลางมารู้สึกรัก V13 แล้วโคดิโอโคดิแอคอะไรเก็บไว้บ้านหมดแล้วช่วงนี้แล้วช่วงนี้ก็หน้าฝนด้วยอันนี้ก็คือเหมาะสุดตอบโจทย์สุดจริงๆมีโคแมนอีกตัวนะปีนึงไม่เคยนอนเลยนะพ่อเคยนอนกับแม่กับฟิวแล้วสีไหนมาเดี๋ยวดูอันนี้ด้านหน้าก็จะเป็นพวกกล่องอุปกรณ์วางไว้นี่ก่อนใช่วางไว้ให้มันเข้ากับมูสีของเราใช่ครับคุมโทนคุมโทนแต่อย่าให้เห็นด้านในเชียแอร์เย็นมากอันนี้แบกไปแบกมาขาดแอร์ไม่ได้เป็นน้ำเลยอ่ะน้ำเย็นเลยแล้วสีชมพูนี่จริงอยากได้สีดำแล้วรอบหน้าเดี๋ยวหาสีดำไปแล้วต้องเก็บตอนดีๆจริงดิแม่ก็สีขาวเมื่อกี้ถ่ายรูปโหเรืองแสงมาเลยแล้วไปดูดิด้านในเป็นไงวันนี้ที่นอนเราเป็นยังไงแพ้ฟิวเฮ้ยอะไรอ่ะมาเอ้ยที่นอนวันนี้อะไรยังไงก่อนก็จะมีเป็นมีเบดเวย์5ฟุตนะคะนี่เลยอันนี้ใครนอนกับใครแม่กับฟิวส่วนอันนี้เดี๋ยวรอที่เป่าลมชาร์จแบตเสร็จก็จะเป็นของพ่อนะคะเหรอพ่อนอนล่างเหรอจริงๆมันมีเบดเวย์3ฟุตอีกอันนึงแต่มันรั่วเหรอใช่พ่อก็เลยรับชะตากรรมนอนที่ไปแล้วก็นอนแบตหมดพอดีเหรอที่ชาร์จแบตก็หมดอีกใช่กันค่ะอยู่แต่ว่าข้างในก็ประมาณนี้เหมือนเดิม V13 อ่ะถ้าเข้ามาอยู่ข้างในสีมันจะแบบแปลกๆนิดนึงนะเพราะมันเป็นสีน้ำตาลอย่างงี้นะครับแล้วแดดลงด้วยจะเพี้ยนแต่ว่านึกถึงอีกรุ่นหนึ่งที่มันมีห้องตรงกลางแล้วมันทะลุไปอีกช่องที่พอขายไปอันนั้นน่ะน่าใช้แต่หนักจิ๊บเป่งไงโอ้กิโลไม่รู้ว่าหนักกว่าฟิลอีกอ่ะแบกกันหน้าตึงเลยอ่ะอันนั้นน่ะอ่ะก็วันนี้กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะไปขับ ATV กันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นทำอะไรต่อเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับอย่างที่บอกมากางเต็นท์ไม่จำเป็นต้องอยู่ในเต็นท์เสมอไปหาสถานที่ใกล้เคียงออกไปเที่ยวแล้วกลับมานอนเต็นท์ก็ได้ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ใกล้ๆลานกลางเต็นท์ถ้าแถวชลบุรีอะไรเงี้ยมันมีกิจกรรมอยู่แล้วมันใกล้ทะเลด้วยหรือไปหาของกินไปตลาดก็ได้แล้วเอากลับมาทำกินที่เต็นท์ก็ได้อย่างลานกลางเต็นท์เนี่ยที่เรามาพักนี่นะครับมันอยู่ใกล้กับตลาดปลาบางแสนโตชินก็ใกล้นะไม่ได้ไกลนะนิดเดียวเองนะขับรถไปประมาณ15-20 นาทีคือใกล้ๆเลยทางฮู้ลู่ฮู้ลู่มีแล้วเหรอได้ฟุกุไปงั้นเดี๋ยวออกไปดูด้านนอกกันดีกว่านะครับนี่เลยนะครับพอเปิดออกมาปุ๊บเราก็จะมาเจอนี่เลยทาร์ปของเรานะฮะแล้วก็ที่สังสรรค์คืนนี้ของเราสังสรรค์ดีนะตอนเราขนของอ่ะแดดไม่ดีมันทำเสร็จแดดแบบจ้าแล้วร้อนมากถือว่าไวมากแล้วจะบอกว่าใครอยู่ริมน้ำอยู่ไปเรามาก่อนเราก็อยู่ริมน้ำนี่แหละเรามีน้ำพุส่วนตัวด้วยไม่มีใครแย่งของเราเลยด้วยแต่ว่าริมน้ำเมื่อเช้าน้องฟิวพี่ฟิล์มไปดูมาแล้วใช่ไหมใช่สวยไหมสวยมีให้พายเรือด้วยลาให้พายเรือด้วยน้องฟิวก็ไปเล่นของเล่นเด็กเล็กลาไปแย่งเด็กเล็กตรงโน้นเลยนะใช่โหแรงกว่าเราอ่ะไปเล่นหมาตอนนี้ก็ลงมาเต็มพื้นที่แล้วนะถ้าเย็นนี้ฝนไม่ตกมีดนตรีด้วยน้องฟิวจะไปร้องให้ฟังหนึ่งเพลงพอเลยตามฝันฝันอะไรนะฝันร้ายไป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 กินข้าวช้าดีกว่าเรายังไม่ได้กินข้าวเลยงั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปทานข้าวข้างนอกกันวันนี้แล้วก็เลยไปทำ ATV แล้วพี่เฟรมบอกว่าที่เซนทันมีกิจกรรมอะไรนะมีเหมือนเป็นเวิร์กช็อปอะทุกคนแล้วแบบอยากซื้อของกลับไปตกแต่งบ้างเดี๋ยวไปดูกันเวิร์กช็อปไม่ทำเผื่อแบบได้แวะเข้าไปแต่รอบนี้เขาจะในห้างไงปกติจะที่ห้างโอเคได้งั้นเดี๋ยวเตรียมตัวออกไปทานข้าววันดีกว่านะครับโอเคทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงร้านข้าวแล้วนะคะนั่นคือร้านข้างนาปลาข้าวถูกต้องก็เดี๋ยวเราจะมากินข้าวกันที่กันใช่บอกเลยว่าวันนี้ท้องโล่งมากเพราะว่าตื่นมาตั้งแต่ 5:00 น. 6:00 น. ใช่
ใช่แต่ว่าทำอะไรเสร็จเดี๋ยวเพิ่งได้กินข้าวมาทุกคนอยากจะบอกว่าเขามีสองโซนมีโซนห้องแอร์กับแบบธรรมดานะคะก็คือแน่นมากใช่ก็เดี๋ยวเราจะไปนั่งแบบห้องแอร์กันใช่ไปเพราะว่าร้อนร้อนใช่แต่ว่าคนเยอะมากทุกคนด้วยนะคือโซนแบบปกตินะยังขนาดนี้แล้วข้างในแน่นเอียดแต่ว่านี่เลยนะครับข้างหน้าปลาข้าวหรือตรงนี้ก็ได้ข้างหน้าปลาข้าวนะครับคนมาเยอะบ่งบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนนะครับใช่พร้อมแล้วฝั่งไหนดีซ้ายขวาแหมห้องแอร์ละสิไม่ฝั่งนี้คนเยอะคนแน่นจริงเดี๋ยวไปนั่งห้องแอร์ก็ได้นะครับได้โอเคไปงั้นเดี๋ยวตามดูกันว่าจะมีอะไรเราทานบ้างนะครับไปเราอยากทานเป็นเซตใช่ไหมใช่เขาบอกว่าเซตละ 1,000 บาทหรือจะสั่งเป็นแบบเป็นเดี่ยวๆแบบนี้ก็ได้นะราคาก็ได้คือเยอะมากนะครับมีหลายแบบมากเลยโอ้ยำพี่ฟิล์มบอกว่าโหละลานตามากนะครับแม่เอาเซตไหนเซตนี้เซตนี้มีอะไรมั่งแม่เออให้พี่ฟิล์มอ่านนะไม่รู้ก็คือจะมีตำถาดปูปลาแล้วก็ยำสามสหายปลาร้าไม่ปลาร้าบอกได้ทอดมันกุ้งแปะสาปลากระพงปลาช่อนข้าวสวย1หม้อข้าวเหนียว1แถมฟรีน้ำเปล่าอ๋อก็คือเป็นเซตเลยนะพี่ฟิล์มน้องฟิลอันนี้คือเมนูอะไรคะอันนี้น่าจะเป็นยำอะไรสักอย่างนี่แหละยำสามสหายแต่ไม่ปลาร้าจริงดิจริงเราอ่านเมนูมาแล้วเดี๋ยวเราจะมากินแซ่บว้ายเดี๋ยวไปดูกันนะครับใช่มีไข่ปลามีหอยนางรมแล้วก็แซลมอนโอ้โหสีสันนี่เดือดมากเลยกินเสร็จกลับไปนอนเลยป่ะ ATV ไม่ขับละใครจะขับก็ขับเราจะนอนละเยอะมากเลยเฮ้ยแต่พ่อชอบไฮไลท์ของที่นี่นะแม่หม้อข้าวเขาว่าเหมือนที่บ้านเราเลยอะเออนี่คือไฮไลท์ของเขานะมันคือไฮไลท์แล้วแม่ดูจานที่ใส่คือเซตหนึ่งพันนี่รวมน้ำอ่าฮะแล้วนี่ดูจานเขานะแบบมันคืออะไรที่แบบย้อนวัยเรามากเลยนะใครเอาข้าวบ้างคะมาจะตักข้าวเลยนะครับอันนี้คืออะไรแซลมอนเหรอลูกใช่ถูกใจคือตอนแรกมองในรูปมองไม่รู้เรื่องไงว่ามันคือมีแซลมอนด้วยมองไม่เห็นแล้วจะบอกว่าจานใหญ่มากกันแน่มาพี่ฟิล์มอะไรเอ่ยไข่ปลาไข่ปลาอะไรก็เรียกไม่ถูกกินไม่ได้นะเลียว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 อะไรไม่รู้ไข่ปลากลุ่มๆเออใช่ไข่มุกมุกเขาเรียกว่าลิวกิ้วนะรีวิวมาไข่ปลามันมากเป็นไงแม่มาเดี๋ยวพี่จะลองเป็นไข่นางรมเป็นไงพี่เต็มหอยหวานน้ำจิ้มไม่ใช่น้ำยำจับเมนูต่อไปนั่นก็คือวุ้ยคือน้ำลายเลยอันนี้ไม่ได้อยู่ในเซตนะเราสั่งแยกมาอันนี้ต้องพี่บอกสั่งแยกนะครับพี่ฟิล์มฟินเวอร์ได้สั่งแยกนะร้อนๆนี่ต้องสดน้ำเลยแม่เอ้ามาอีกแล้วเสิร์ฟต่อกันแบบต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรแม่ตำถาดพี่ฟิล์มโอ้กุ้งสุกด้วยอันนี้คือตำปูปลาแบบถาดทุกคนโอ้ยงานนี้รู้เรื่องหมดไหมคำถามหมดเก็บไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบแต่ดูเวลาด้วยของแล้วยังเหลืออะไรอีกคะเหลือแกงส้มแมซะปลากระพงแล้วก็ทอดมันกุ้งมันรู้เรื่องเป็นไงแม่เดือดอร่อยมากเราต้องมาซ้ำเราต้องมาซ้ำเหรอใช่แนะนำเรายังเผ็ดกับยำไม่หายเป็นไงแม่อร่อยนะอร่อยส้มตำกันดีกว่าส้มตำของข้าวสวยอ่ะมันไปกันได้ฮะได้เป็นไงอร่อยมากถ้าบอกอร่อยผมแม่ถ้าแม่โกรธดิอร่อยเกือบเท่าแม่อยู่เป็นกับเราอ่ะเครื่องเคียงเขาเยอะมากเลยนะมีไข่เค็มมีเป็นขนมจีนมีเป็นปลาหมึกมีเป็นกุ้งเทียบเลยแหลมเหนิมโอ้โหมีครบเลยคือแบบโอเคมากเลยอ่ะนะไม่รวมอันนี้นะ 1,000 บาทไม่รวมนะครับมาตอนนี้นะครับทอดมันกุ้งนะครับก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับพ่อชอบจานนะจานที่เขาใช้ใส่หรือว่าถาดที่เขาใช้ใส่เนี่ยคือมันบ่งบอกเลยว่าแบบมันเหมือนแบบอยู่กลางทุ่งอะแม่ทุ่งนาของเนาะโซนด้านนอกเนี่ยเป็นโต๊ะให้นั่งข้างนอกมันเป็นวิวทุ่งนาแม่เราที่มองไปนะเขาจัดแบบนั้นเลยนะมีเกวียนมีอะไรอย่างเงี้ยถือว่าโอเคมากแต่เขามี2โซนเนี่ย
indoor หรือ outdoor นี่ใช้คำนี้นะพี่ฟิล์ม indoor หรือ outdoor เราอยากเย็นเราไม่อยากร้อนแค่นั้นเองเราเลยมานั่งนี่อุ้ยมาเสิร์ฟอีกแล้วเคลียร์โต๊ะหน่อยใช่เปล่าก็เราไปกางเต็นท์มาให้มันร้อนไงโอ้โหอันนี้คืออะไรแม่น้ำราดเขามาเป็นแบบเซตปิ่นโตเลยนะครับโอ้โหกระโปรงแปะซะนะครับอุ้ยแม่เอ้ยร้องว้าวเลยพันหนึ่งนะแบบเขามันได้ไงอย่างพันหนึ่งอ่ะก็คนถึงได้มากินกันเยอะไงแม่ชอบมากระโปรงอ่ะอย่างต่ำก็350เนาะคุณภาพคำแน่นแล้วอร่อยด้วยจบเลยน้ำแล้วต้มแป๊บนึงเนี่ยเพื่อแยกนะลองน้ำก่อนเลยใช่ไหมแม่ใช่ในเดือนมาขอเดือนเลยเฮ้ยเข้มข้นอร่อยอ่ะอร่อยเข้มข้นเอาเลยค่ะน้องฟิลเปิดค่ะแม่เดี๋ยวรอดูลองชิมดูเป็นไงแม่ชิ้นใหญ่มากใครเข้ามาดูช่วงคืนนี้เสียใจด้วยนะคุณต้องหิวข้าวแน่นอนปลาหวานอร่อยแสดงว่าปลาสดมากนะครับเดี๋ยวดูฝั่งนี้ดีกว่าได้ยินแว่วๆอะไรทอดมันกรอบมากใช่ตอนหั่นกรอบมากมันกรุบๆปลาหวานร้อนรสชาติมันคือทอดมันกรุบปะใช่ข้างในแบบอร่อยนุ่มข้างนอกก็กรอบรสชาติดีโอ้ทำไมอร่อยทุกเมนูอ่ะเขาทำได้ไงทำถึงไหมครับโอเคนะอย่างที่บอกนะครับเซตนี้ไม่รวมตัวนี้นะเราเปิดมะนาวจะมีทั้งหมด1 2 3 4แล้วก็มีข้าวมีข้าวกับน้ำ6อย่างนะครับทั้งหมด 1,000 บาทนะถือว่าคุ้มมากรสชาติบอกเลยอร่อยจัดเอองั้นไม่ไหวแล้วพ่อขอตัวทานก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปไหนเดี๋ยวมาตามดูกันครับครับผมตอนนี้นะพวกเราก็ขึ้นรถแล้วนะครับเดี๋ยวเดินทางไปขับ ATV กันต่อนะครับอันนี้น้องฟิลบอกว่าอยากขับนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะฮะว่าจะสนุกสนานขนาดไหนนะครับรอบนี้เราจองไว้2คันนะครับก็เดี๋ยวคันละ2คนนะครับพ่อจะขับกับพี่ฟิล์มน้องฟิลซ้อนแม่ขับเฮ้ยเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นน่ะพูดได้ไหมคะเนี่ยทำไมกลัวแม่อ่ะแหมแม่ตัวเองกันแหละแม่ขับไม่มันหนูขับดีกว่าเดี๋ยวรอดูพี่ฟิล์มแล้วเราใครขับก็ต้องหนูอยู่แล้วตลอดโถอุ้ยอ่ะเดี๋ยวตามดูสนุกขนาดไหนโอเคเดี๋ยวเจอที่สนาม ATV เลยครับวันนี้เราก็จะมาขี่ ATV กันที่ชลบุรีนะคะนั่นก็คือได้ทู ATV Adventure เขาเขียวใช่แล้วอันนี้น้องฟิลบอกว่าอยากมามากนะครับน้องฟิลเขาแบบเซียนมากเขาเซียนนะเขาสาย ATV ไงเออขี่มีเปล่าไม่มีแต่อยากขี่โอ้ยแต่ที่นี่รถคันใหญ่มากวันนี้เดี๋ยวมาจับคู่กันนะครับแม่กับน้องฟิลพ่อกับพี่ฟิล์มนะครับแล้วเดี๋ยวไม่เอาเอ้ยก็ได้นะไม่เอาใครจะได้ขับเงี้ยนะจับคู่กันเสร็จแล้วก็มาเป่ายิงทุกทีว่าไม่เอาเราจะเขาไปยุ่งยากทำไมแบ่งที่ไหนดีแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันว่าขับ ATV ครั้งนี้จะสนุกสนานขนาดไหนแล้วก็เส้นทางจะฮาลือโหดขนาดไหนนะตอนนี้ก็ถึงเวลารอบของเราแล้วนะพี่ๆก็บอกว่าได้เวลาแล้วให้ไปเทสรถที่สนามได้เลยนะครับเพราะอยากเทสคันนี้เฮ้ยขอดูคันนี้ก่อนโหอันนี้ไม่เทสดี230โหเนี่ยอยากได้มากเลย ขอขับคันนี้ได้ไหมส่งหนูไปโรงเรียนอ่ะคันนี้เออเฮ้ยปักกี้ก็มีไปไปครับเราไปคันแรกสีดำเลยไปคุณพี่คันที่สองเลยครับผมได้เวลาเข้าโซนป่าแล้วเฮ้ยบรรยากาศได้โอ้ฟิล์มโอ้ยโอ้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตึงว่ะตึงว่ะแถวนี้ตึงว่ะเฮ้ยWatching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissistic neighbor. She's real hot, but they said to never date her. Ha, I agree, but you did and I hate her. You wanna get away, you better get in line. Won't go another day.
ไปเลยไปเข้าฝั่งโน้นเลยโอ้โหโอ้ยระวังระวังไม่ไหวเปลี่ยนได้นะคนจัดละเดี๋ยวค่อยไต่ขึ้นไปคันเร่งอย่ายกดันขึ้นไปเลยพี่เบนตรงนี้แหละทิ้งช่วงหน่อยเออโอ้โหเดี๋ยวดูข้างหลังเฮ้ยที่นี่ได้อยู่นะพี่เบนนะได้เลยอะนะเฮ้ยที่นี่ถือว่าสนุกนะวันนี้ก็ไม่หมดเพราะหนุกจัดไอ้จริงนะจริงมันแบบการเข้าป่าที่แบบเข้าป่าจริงๆอ่ะเข้ามากเข้าเกือบชั่วโมงป่าไปแล้วใช่ครับเขาไม่หวงเลยนะแม่เรื่องเวลาอะไรเงี้ยโหเต็มอิ่มเลยนะแบบคุ้มมากๆเลยนะครับกับเงินที่เสียไปบริการดีด้วยครับรักษาความปลอดภัยอ่ะจัดเยอะมากเออใช่ใช่โอเคนะตอนนี้เราก็ขี่ ATV เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปไปไหนกันต่อเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับใช่ค่ะเพื่อนๆชอบนะลองแวะมาดูนะที่นี่หนุกจริงนะครับผมใช่ราคาไม่แพงโอเคไปไปเดี๋ยวไปดูกันต่อครับโอเคครับผมตอนนี้หลังจากที่ขับ ATV เสร็จนะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเซ็นทรัลกันนะครับถูกเอ๊ะมากางเต็นท์แบบไหนเนี่ยไปกันทั่วหมดเลยวันเนี้ยสรุปพี่ฟิล์มบอกว่าจะไปดูอะไรนะจะไปดูงาน Art Craft and Market อะไรสักอย่างก็คือมันจะเป็นพวกงานอาร์ตต่างๆแล้วก็มีเวิร์กช็อปที่เขามาขายกันปกติจะจัดที่หาดแต่รอบนี้เขาบอกว่ามาหนีฝนหลบฝนอยู่ในเซ็นทรัลแทนเขาจัดมาหลายครั้งแล้วฟิล์มเพิ่งเห็นครั้งแรกก็ถือว่าเรามาชลบุรีพอดีก็แวะหน่อยเพื่อได้อะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านโอเคเดี๋ยวไปเดินดูกันนะครับแล้วส่วนข้างหลังก็ทำอะไรกันอยู่พี่ดูหน้าแม่ดูหน้าแม่ดูหน้าแม่อันนี้คือรูปที่ไปโหลดมาจากที่ATV ใช่ป่ะใช่เดี๋ยวจริงก็ไม่ต้องให้ดูแบบนี้หรอกทุกคนเดี๋ยวเราอินเสิร์ตออกมาแปะให้ดูหน้าที่แบบว่าแย่ๆอ่ะแบบโป๊ะจบน่าจะมีแต่หน้าแม่หน้าแม่หลุดทุกดอกโอเคเดี๋ยวเจอที่เซ็นทรัลครับผมโอเคมาถึงเซ็นทรัลแล้วทุกคนเราก็เจอกับโฟนที่เขาเป็นเวิร์กช็อปแล้วนะคะแล้วฟิล์มก็เจอพวกนี้น่ารักมากงานแฮนด์เมดน่ารักมากสกิลอีกแล้วไม่มีแอบสกิลข้างหลังชี้ดูอันไหนน่ารักมากเอาไปติดผมให้จิ๊บเอ้าเออเฮ้ยงานแฮนด์เมดทุกคนสร้อยน่ารักเกินได้แล้วทุกคนแม่ได้หนังยางฟิล์มได้พวงกุญแจไปดูตรงนี้กันอุ้ยฟินมากอันนี้คืออะไรสติกเกอร์อะไรไหนเดียวก็น่ารักหมดนะนี่ทุกคนอยากจะบอกว่าพ่อบอกว่าร้านนี้น่ารักเป็นคัสตอมเป็นกำไรนะคะสามารถเลือกได้1 G 150 2 G 200 3 G 250เป็นแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้แต่ว่าตัวนี้คือเราเสียตังค์อยู่แล้วน่ารักแล้วดูพวก G เขาดิทะเลนมากน้องเป็นแบบว่างานวาดมือแล้วไปอบนะคะเป็นพลาสติกขดได้เนี่ยก็จะเป็นงานแฮนด์เมดนะคะส่วนตรงนี้ก็มาเพิ่มเองได้เดี๋ยวเราทำกับเลือกมันเลยดูได้อะไรมั่งได้เป็นสติกเกอร์ที่แบบว่าติดตรงหัวชาร์จกับสติกเกอร์ธรรมดาแล้วก็มีกิ๊บมาพร้อม1 2 3นี่ค่ะทุกคนหลังจากที่ไปเดินดูพวกงานคราฟต์ต่างๆนะคะก็นี่เลยได้มาเป็นของนะคะมีสติกเกอร์มีโปสเตอร์นะคะหรือว่าโปสการ์ดแล้วก็จะมีของกระจุกกระจิกที่ฟิล์มของแม่ได้มาแล้วก็กำไร1เส้นน่ารักอ่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาชานมที่มีบรรยากาศกินแล้วก็ค่อยกลับไปที่เต็นท์กันนะคะทุกคน okay. วันนี้บอกเลยว่าตะลุยทั่วชลบุรีโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจออีกทีที่ลานเลยแล้วกันนะครับได้เจอกัน
ครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา5โมงกว่าแล้วจะ6โมงแล้วนะครับตอนนี้เรากลับมาถึงเต็นท์ของเราแล้วนะครับหลังจากที่ออกไปเที่ยวในช่วงบ่ายนะครับกลับมาปุ๊บโอ้โหมีดนตรีฟังด้วยฟิวต้องดีไหมอยู่แล้วเนี่ยอยู่แล้วเป็นไงพี่ฟิวบรรยากาศช่วงเย็นบรรยากาศดีพร้อมนอนแม่เพลงท้ออ่ะแปลว่าเราต้องกินพุ่งถังแล้วฟังเพลงดูแม่ทำหน้าเลยแม่บอกว่าเหนื่อยมากเลยฟิวไปแกล้งแม่ขับรถทีพาแม่ไปแบบนั้นแม่เหนื่อยมากมีการลบเล้าให้เปิดเตานะครับน้องฟิวเหรอแม่เหรอแสดงก็ต้องเป็นพี่ฟิวฟิวเล่าอ่ะหนูไม่ได้ลบเล้าหนูแค่บอกว่าทำไมแม่ต้องให้หนูทนคนอื่นเขาแบบทำอาหารแล้วกินมันโชยมาไงทำไมหนูต้องทนดมคนอื่นด้วยหิวเอ้ยไม่ใช่หิวแค่พูดให้ฟังแต่ถ้าทำก็ดีโอเคแม่เดือนวันนี้ทำเมนูอะไรครับกุ้งถังค่ะกุ้งถังโอ้ยโอ้ยอันนี้ทีเด็ดเลยนะฟิวบอกเลยนะของอร่อยเลยนะสู้หน่อยไอ้ตบมือให้แม่หน่อยนี่ก้อนครบยังลืมอะไรหรือเปล่าแผ่นแป้งโรตีมาเดี๋ยววันนี้เมนูกุ้งถังนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าจะอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่านะจริงอร่อยอยู่แล้วฟิวแกล้งแม่ไงไหนเล่าให้ฟังในวันนี้ไม่พูดไม่คุยกับคนอ่อนแอเอาละครับตอนนี้ไม่เดินเปิดครัวแล้วนะครับผมนี่เอาละเดี๋ยวมาตามลุ้นกันนะฮะแม่วันนี้ทำเยอะไหมเนี่ยเยอะอยู่นะเยอะใช่ไหมแต่ละคนนี่หิวโหยมากเลยนะพ่อบอกเลยอ่ะคันแรกนะครับผมเอาเนยนะครับใส่ลงไปแล้วนะครับจะเปิดไฟยังยังเราอ่ะกดดันนะเอาว่ะตึงว่ะตึงแล้วเว้ยตึงแล้วเว้ยตึงทุกระบบจบที่ฟิล์มมาเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับวันนี้นะช่วยทำนะเมนูเดียวนะครับไม่ต้องรีบนะครับจากไม่เคยเมื่อก่อนไม่เคยคนต้องมาทำเองให้หิวแม่เรื่องอะไรของเธอเนี่ยเรียกผมว่าเชฟแล้วหอมมากถึงตามด้วยพริกไทยนะครับตั้งเสียไว้ก่อนนะเดี๋ยวชวนคุยเดี๋ยวผิดโทษเดี๋ยวไม่หล่นห้ามชวนคุยเลยนะครับนาทีนี้คือแบบเป็นนาทีที่ลุ้นมากนะฮะเฮ้ยภาพหายากจริงด้วยพี่ฟิล์มมาช่วยทำเลยเหรอแม่อาจจะหมดแล้วแหละอ่ะได้ยังยังไงอะฟิวก็ได้แล้วนะอ้าวแล้วไปทำหน้าอย่างนั้นอะอ้าวกลับมากลับมาให้แม่นะดูทำหน้าดิเงินขาดอะไรเหรอก็มันก็ได้แล้วได้ไหมแม่ได้แล้วโอเคคือตอนนี้เจอไอ้เค็มแรกไปลืมไปแล้วว่าเรื่องอื่นเค็มหมดเลยกุ้งถังอ่ะมันเป็นยังไงมันลืมรสชาติกุ้งถังหมดละอ้าวนี่ก็มินนะอร่อยได้ฮะเติมน้ำตาลอีกนิดนึงไหนเนี่ยได้แล้วใช่ไหมแม่ฟิวได้นะเอาละโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับใส่มะนาวได้ไหมนี่กุ้งถังเราดูกุ้งด้วยน้องๆดูกุ้งด้วยนะโอ้โหลงเท่าไหร่เนี่ยแม่370กุ้งถังเราลง300นี่แล้วดูปลาหมึกโอ้โหน้ำมันจะน้อยไปไหมทีนี้มันน้อยจับจับแม่ด้วยโอเคเดี๋ยวคว่ำลงไปนี่อดหมดเลยนะพ่อบอกให้นะนั่งเหงาเลยนะคือหนูจะเป็นเอาบังทำโรตีละ
ครับตอนนี้นะเร่งหน้าดูเลยพี่ฟิล์มเขาเร่งรอบหน้าดูเลยนะแม่กินเหมือนเขาหิวอ่ะจริงรู้เหรอเดี๋ยวเราอยู่โทรศัพท์ถ่ายรูปเมนูแวะไม่เคยเจอแม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือเองเลยโอ้โหสุดยอดอ่ะรอทุกคนนั้นไหมคะถุงมือไม่มีถือก่อนดิอ้าวเทเลยแม่ยังจะมันยังไม่ร้อนมันยังไม่ร้อนเป็นไงแม่แจ็คคิวนี่คือกำลังดีเลยลงตัวนะโอเคตอนแรกน้ำซอสอย่างเดียวไงแต่พอมาโดนกุ้งโดนปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบดีขึ้นนะครับอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ไม่เลยสูตรไม่เดือดเขาโลบ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 เชิญคนหน่อยแม่ความของมันเดี๋ยวพี่ฟิล์มจับเลยนี่นะคะทุกคนตอนนี้กุ้งถังเราเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวแม่นะคะจะทำโรตีที่เอาไปกินกับกุ้งถังแล้วคือแบบว่าดูคือแบบมันเริ่มได้แล้วว่าคือแป้งโรตีกินเปล่าๆมันก็อร่อยนะทุกคนแบบราดนมอะไรเงี้ยกินตอนเช้าฟินๆตอนนี้เราเอาไปกินกับกุ้งถังหนูโรยหน้าผักเองเลยนะใช่หน้ากินเป็นพิเศษก็ฟิลอะที่หนูเห็นนะทำแค่หั่นผักกับโรยผักนี่แหละแล้วพี่ฟิล์มอะหนูทำทุกอย่างที่แม่ว่าหนูชิมนะหนูชิมนะเค็มไปด้วยกันค่ะแล้วเนี่ยมาเปิดตอนนี้พี่ต้องถือกล้องอะไรมันพ่ออยู่สายแม่อิสพ่อคุยโทรศัพท์อยู่นี่ทุกคนดูมันโอ้ไม่ดูแล้วไม่เอาฟินเกินอร่อยมากคือกินไปไม่ร้อนนะดูคนละดูนี่ดูดิโอ้ปลาหมึกโอ้วิวต้องทำไว้ก่อนโอ้เอ๊นอตีตรงนี้กล้องสั่นอาจจะไม่ต้องแปลกใจนะคะคือฟิล์มหิวจนแบบว่ามือไม้อ่อนแรงโรตีจิ้มตอนนี้ผู้ชนะทั้งใจเป็นไงแม่เอาเป็นไงแม่ปลาหมึกอร่อยมากเดี๋ยวชิมมันด้วยนะคะกินกุ้งนะคะกุ้งหางโอเคนะผมตอนนี้นะโรตีของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทานกันเลยดีกว่านะครับไม่มีใครแกะกุ้งนี่พี่เฟรมสุดยอดบอกเลยว่าเยอะเกินวันนี้ใช่ไหมบอกเลยว่าเดี๋ยวให้พ่อรับจบทำเลยน้องฟิวเป็นไงอร่อยไหมดูโอ้ยกุ้งเป็นตัวเลยนะรีวิวแบบบิวตี้บล็อกเกอร์โอ้โหโรตีด้วยคำเดียวเลยเหรอฟิวใช่ไม่แบ่งใครโรตีก็กินยังไงเอ่ยอย่าบอกเลยเขาปากว่าเคี้ยวไม่เอานะดึงออกมาจิ้มจุ่มนิดหน่อยยังไงนะจิ้มจุ่มแล้วก็แค่นี้เองวิธีกินที่ถูกต้องนะครับอร่อยมากคืนนี้ฝนไม่น่าตกนะโอ้ยอยากถ่ายเรือน่าจะเป็นต้นหอยคืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจมัวมนขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียดังตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนพันเธอก็ยังมีฉัน
ตอนนี้หลังจากที่ทำอะไรเสร็จนั่งทานอะไรกันเสร็จนี่ก็ปาเข้าไป3ทุ่มแล้วแม่โอ้ยแต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าอากาศดีดนตรีเพราะอาหารอร่อยนะครับตอนนี้ง่วงนอนเหรอวันนี้เหนื่อยอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับเขาทำอะไรกันอยู่นะเฮ้ยวันนี้มันผ่านไปไวมากเลยนะแม่โอ้เราแวะหลายที่เหมือนมากางเต็นท์เหมือนไม่ได้กางเต็นท์เป็นไปได้ไงวะไปเรื่อยเลยที่เหนื่อยไม่ใช่อะไรเหนื่อยก็ฟิวอ่ะแรงไงลงปุ๊บขึ้นปุ๊บลงปุ๊บปุ๊บกระแทกตึ๊งตึ๊งตึ๊งโอ้โหไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่เดี๋ยวจะหลับจะนอนกันแล้วนะครับคืนนี้นะเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอ้โหเขานั่งทำอะไรกันเนี่ยเขาจะนอนตรงนี้นะรอติ๊กต๊อกทำอะไรอยู่คะแล้วจะนอนแล้วมาพี่ฟิล์มนอนไหนวันนี้เราก็ต้องฉายเดี่ยวเพราะเราเป็นสาวสวยเขายึดที่นอนพ่อวะแม่อะไรพี่ฟิล์มนอนไหนคืนนี้หนูนอนนี่น้องฟิล์มว่ะนอนนี่อ้าวพ่อโดนยึดไงเป็นงั้นน่ะไม่รู้แม่บอกให้น้องนอนนั่นได้ใช่ได้ยินมาอย่างนั้นถูกต้องโอ้ฟิลนอนบนฟิลนอนล่างแม่นอนกับพ่อก็ไหลกองรวมกันเลยวันนี้ไหลกองน้ำหนักพ่อแม่โอเคก็สำหรับวันนี้นะมากางเต็นท์นะก็ถือว่าเป็นเช้ามานะเราก็มากางเต็นท์ใช่ไหมแล้วก็ไปทานข้าวโอ้โหวันนี้อาหารอร่อยจริงโอ้โห1,220เราซื้อเราสั่งชุดเซตละ1,000แล้วก็สั่งเพิ่มอีกปลาหมึกอย่างนึงอีก220คืออร่อยมากถือว่าได้ของคุ้มอยู่นะครับแล้วก็ไปขี่ ATVโอ้โหคันละ600บาทคือสนุกมากถ้าคนเดียว500ถ้า2คน600อืมน้องฟิล์มสนุกไหมครับวันนี้สนุกค่ะแล้วพี่ฟิล์มอ่ะสนุกค่ะเป็นคนขับเองพ่อนั่งเกรงเหมือนกันนะมันชันตอนลงมันก็ปักแม่มันก็เสียวดีนะแล้วพื้นมันแบบโอ้โหลากไม้อ่ะแล้วเสร็จออกจาก ATV มาไปเซ็นทรัลอีกใช่ไปซื้อของกระจุกกระจิกวันนี้แบบตอบโจทย์แล้วตอนเย็นมาเราก็กลับมาอยู่เต็นท์ทานผักข้าวฟังเพลงแล้วก็ทานอาหารแล้วก็เข้านอนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาตามดูกันว่าจะทำอะไรทานกันเนาะโอเคก็สำหรับค่ำคืนนี้ขอตัวนอนก่อนนะครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายตอนนี้นะครับเป็นเวลา 7:00 แล้วนะน้องฟิวก็ยังนอนหลับอยู่นะครับส่วนพี่ฟิวก็ยังหลับอยู่นะยังไม่ตื่นเลยนะจะตื่นกี่โมงคุมโปงต่อแสดงยังไม่ตื่นนะรอแม่ทำอะไรเสร็จแค่เอาไปกินเหรอชีวิตดีดีไปเดี๋ยวไปดูแม่เดือนกันดีกว่านะครับตอนนี้คนก็เริ่มตื่นกันแล้วนะครับแม่เดือนก็เตรียมตัวทำอาหารเช้าแล้วใช่ไหมแม่เช้านี้ทำอะไรกินแม่ข้าวต้มข้าวต้มอะไรข้าวต้มหมูหมูกุ้งหมึกง่ายง่ายแล้วเดี๋ยวพอกินอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราไปเที่ยวต่อใช่ใช่ไหมการเต้นวันนี้คือแบบทริปนี้ยาวมากเลยนะมาถามฟิล์มว่าไปคาเฟ่ไหมเดี๋ยวเราจะไปแวะหาบอลก่อนไปหาซื้อของกลับบ้านก่อนใช่ไหมเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับแม่เดือนบอกว่าเตรียมตัวเปิดครัวนะครับทั้งที่ลูกยังไม่ตื่นเลยนะโอ้ยทำเสร็จเขาก็มากินแล้วเขาก็ไปอาบน้ำฟันด้วยแปรง เปิดเตาแล้วนะครับตอนนี้นะแม่เดือนก็ใส่น้ำมันลงไปนะครับ อันนี้เอาไว้เจียวกระเทียมใช่ไหมใช่ให้มันหอมๆใช่ไหม รอบหน้าเราไปเที่ยวร้านคาเฟ่แถวไหนดีแม่ไปไหนอ่ะจริงๆใกล้ป่ะหรือจริงๆมันก็เพชรบุรีได้สระบุรีได้จริงๆชลบุรีเรายังเที่ยวไม่หมดเลยนะใช่ร้านเขาเยอะนะชลบุรีบอกให้ก็จะแถบนี้แหละก็ยังมีหลายร้านนะเพราะว่าเราเก็บเป็นโซนๆไปดีไหมหรือว่าถ้าเบื่อก็ขึ้นไปทางอื่นบ้างอะไรเงี้ยไปโซนๆเราก็จะเบื่อฝั่งนี้ไงเพราะนานๆมาทีไว้รอบหน้าเดี๋ยวน้องๆอยากให้พวกเราไปเที่ยวที่ไหนกลางปีที่ไหนคอมเมนต์ไว้ถ้าไปได้เดี๋ยวเราไปนะครับแต่อย่าไกลมากนะไกลมากไปไม่ไหวนะครับขับรถแบบ5ชั่วโมงยังไม่เอานะใจก็อยากไปจันทร์แต่ไปเหลือเกินโอ้ถ้าไปจันทร์นี่ต้องสัก3วันนะแม่นะเหมือนวันแรกไปกลางเต็นท์วันที่2ก็คือไปนอนโรงแรมละอะไรอย่างเงี้ย
แบกของเต็มรถเลยอ่ะอุ้ยกระเทียมเจียวหอมมากแม่กระเทียมจะตื่นขึ้นมาไหมไม่ตื่นหลับยาวนี่กระเทียมเจียวหอมแม่ต่อไปใส่อะไรแม่ขอลวนหมูเหรอใช่หมูกุ้งปลาหมึกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมกินมาว่าเดี๋ยวเป็นอื่นเขาตื่นกันหมดพอดีหิวตื่นมาแล้วเขาตื่นช้าแล้วฝั่งนู้นมันไม่ค่อยตื่นเลยข้าวน้อยไหมได้อย่าเติมเลยข้าววันนี้แม่พ่อหม้อนี้หม้อเดียวพ่อกินหมดอันนั้นแปลว่าพ่อหิวแล้วเอาละเออก็นั่งอยู่ตรงนี้มันหอมนี่ว่าเอาล่ะแม่เดินบอกว่าตอนนี้ก็ข้าวต้มของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวใส่ชัยเลยดีกว่าจะได้หอมๆโอ้โหหิวดิผักโอ้ผักเป็นไล่นะครับจะได้หอมๆไงผักสีเขียวใช่ไหมแม่ผักมีประโยชน์นะผักสีเขียวมีประโยชน์นะจริงๆอ่ะเราตื่นมาตั้งแต่เช้าเราทยอยเก็บเต็นท์ไปบางส่วนแล้วนะแม่ใช่เดี๋ยวพอลูกๆตื่นปุ๊บเดี๋ยวเราก็เตรียมเก็บเต็นท์เก็บถาพอทำอะไรเสร็จนะมันก็แป๊บเดียวคนขึ้นรถปุ๊บเพราะว่าสัก10โมงน่าจะได้ออกกันแล้วได้เนาะเพราะเนี่ยเวลาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8โมงแล้ว8โมงแล้วนะครับก็รอเขาตื่นก็เก็บข้างในใช่พอกินอะไรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอเต็นท์เริ่มแห้งหน่อยเดี๋ยวเราก็เก็บเต็นท์เลยนะครับเอาล่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยสบายใจงั้นเดี๋ยวทานเลยไหมแม่ทานเลยทานเลยนะแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวทยอยเก็บของนะใช่ก็เดี๋ยวพวกเขามากินก็เราก็เก็บของใช่เขามานั่งนี่เราไปเก็บโน่นเดี๋ยวตอนเขานอนเดี๋ยวเรากินก่อนอโอเคงั้นลุยกันมาเดือดแล้วเดือดแล้วอันนี้คือทานได้แล้วใช่ไหมใช่พร้อมก็ลุยนะครับจัดไปเสียเราไม่มีที่ตักเราอันนี้ตักได้โอ้โหนี่มันตักได้แล้วน้ำอ่ะใช้ช้อนตักเหรอได้โอ้ยรู้เรื่องเลยเช้านี้น้ำน้อยเหมือนข้าวแล้วกลับเรากินข้าวต้มแห้งไงอ้าวโอ้ยนี่ให้ดูนะครับน้ำนู่นมีคนมาแล้วเหรอเอาเลยไหมมากินให้จบๆซะไปนี่ทำเดินเอียงทำเดินเอียงไว้แม่ทำเดินเอียงไว้ทำเขินๆนะทำเขินๆนะนี่ปลาหมึกโอ้โหฟิวในหมูเป็นไงนอนเมื่อคืนหนูเมื่อยมากเย็นไหมเย็นอยู่หนูนอนข้างล่างไงใช่อ๋อเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนนอนข้างบนนะคะทุกคนเออปลุกพี่ฟิล์มมากินดีกว่าไปพี่ฟิล์มไปเรียกมาเลยเดินไปปลุกมาเลยไปจะได้เสร็จทีเดียวแม่ได้เก็บเตาโอ้ยเอาไปปลุกมาเฮ้ยมาแล้วโอ้โหบูดมากินข้าวเร็วเราอะนะโอ้โหเกิดเป็นลูกบ้านนี้สบายแม่ตื่นมากินเสร็จแล้วก็นอน อะไรวะมาเดี๋ยวทานข้าวเช้าดีกว่าทานเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเก็บเต็นท์เก็บของแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับทุกคนไปคาเฟ่ได้ไหมเออวันนี้ไปคาเฟ่กันไหมชุดไม่พร้อมนี่ชุดไม่พร้อมเป็นไงชุดไม่ที่แม่บอกหรอไม่มีแผนบอกล่วงหน้าชุดที่ไม่พร้อมรองั้นไปเดินหัดวอนไปซื้อกุ้งปูกลับบ้านนะครับอ่ะโอเคได้งั้นเดี๋ยวขอตัวทานข้าวเช้าก่อนนะเดี๋ยวเจอกันครับโอเคค่ะทุกคนเราก็ออกมาจากร้านกางเต็นท์แล้วนะคะก็เมื่อวานเนี่ยเราก็ได้ไปกางเต็นท์กันที่ร้านชลบุรี Mountain Camp นะคะแล้วก็เนี่ยก็คือเก็บของพร้อมกับเรียบร้อยคือออกมาจากที่ร้านมาสักพักแล้วนะคะแล้วเราก็จะตรงไปที่หาดวอนใช่ไหมพ่อใช่ครับเดี๋ยวแม่เดือนบอกว่าจะไปซื้อปูกลับบ้านใช่ก็จะเอาไปเดี๋ยวพาไปเดินดูหาดวอนมีอะไรกินบ้างนะครับของกินเยอะแยะเลยแหละก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงนะคะแปลว่าเราจะถึงหาดประมาณไม่เกินสิบครึ่งใช่เราไปหาของแซ่บๆโอเคหาของแซ่บๆฟิลนั่งเงียบอีกละฟังเพลงอยู่เขาใส่หูฟังอยู่
ดีอยู่มูดดีโอเคเดี๋ยวเจอที่หาดวอนครับโอเคไว้เจอกันนะครับผมตอนนี้นะก็มาถึงหาดวอนนภาแล้วนะครับเดี๋ยวมาเดินดูกันนะครับมีของที่เราตามหาหรือเปล่านะเดือนบอกว่าอยากมาหาปูฟิล์มฟิล์มบอกว่าจะมากินไอติมโอ้อยากเดินไปดูไอติมก่อนเหรอโหเดินไปเรื่อยๆเอากี่ไม้ครับน้องฟิล์มน้องฟิล์มชิมเลยอะฮะเดี๋ยวเดินไปกินไปเหรอโอ้โหโหแล้ววันนี้น่าสนมากใครหมึกยืนกินก็ได้นะจ๊ะนี่ไอติมตรงนี้สั่งได้เรื่อยๆโอ้โหน้องฟิล์มทำปากเลยโอ้โหน้ำเปล่าอยู่โน่นใกล้ๆกันแซ่บแน่นอนนะครับจัดจ้านไม่ต้องใส่ผงก็ได้ไก่เดี๋ยวเขาเดินน้องเดินกินเลยครับนี่ครับ40บาทนะครับขอบคุณครับได้มาแล้วนะสดๆจากเตาเลยฟิลต้องชิมมาแหละเดี๋ยวเดินไปชิมไปเหมือนจะเผ็ดอ่ะได้ค่ะระหว่างที่แม่ซื้อจะหนูชิมเลย30บาทโอ้ยร้อนนะโอ้เป็นไงฮะอร่อยอร่อยน้ำจิ้มเป็นไงเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเลยจัดจานเปรี้ยวโอ้หวานหวานด้วยไม่ได้อยู่ไม่มีจุดมุ่งหมายมาถึงเปิดก่อนเขาเลยจริงอะไรวะตัวเปิดอ่ะโกหกนะเนี่ยเด็กมันเล็กโกหกออกสื่อเงี้ยเราไม่ได้ไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะไม่เดินตั้งใจมาหาปูสดใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวซื้ออย่างอื่นไปกินแล้วกันนะใช่อ๋อน้ำกุ้งก็มีแม่ปลาหมึกก็มีสวัสดีครับครับขอบคุณครับหลบรถหน่อยฟิล์มหลบรถหน่อยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่าเดี๋ยวแวะกินไอติมหน่อยไม่ใช่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มพี่ฟิล์มคนเดียวอ๋อพี่ฟิล์มคนเดียวเหรอใช่แล้วฟิล์มอ่ะนัวอยู่โอ้โหนัวปลาหมึกอยู่ไข่ปลาหมึกอยู่มาถึงแล้วถึงแล้วนะครับจากจะมาซื้อปูเป็นมาซื้อไอติมแทนใช่เคยกินพวกออริจินอลแล้วแม่ก็เคยกินแต่วันนี้พิมพ์จะเอามาวนี่มอนสเตอร์เล่นเล่โบอ่ะเล่โบแบบด้วยไหนว่าเดินเรื่อยๆก็เดินเรื่อยๆเดินไปกินไปหมดยังหมดเดี๋ยวแม่เหลือไม่ล่ะจับไม้เนี่ยโอ้ยแม่มีพวกอีราชาไทยไข่มุกบุกนี่ปังเย็นโอเรโอเวอร์มากแต่ว่าพิมพ์แบบเกติบาร์นี่มอนสเตอร์คือเอาเล่โบเอาแบบถ้วยแบบขวดถ้วยอ่ะไปชมเอาเล่โบแบบถ้วยค่ะแล้วก็เอาบาวนี่มอนสเตอร์แบบถ้วยค่ะอุ้ยทุกคนตรงปกมากอันนี้เป็นไอศกรีมของฟิล์มนะคะเป็นบราวนี่มอนสเตอร์ของฟิล์มเป็นเรนโบว์นี่ตรงปกตรงไหนดูเปรียบเทียบเป๊ะไหนครับฟิล์มเหมือนไหมเหมือนเลยตรงปกกับฟิล์มสดกับปกอีกสดกับปกหนูได้ยินสดกับปกอะไรของแม่เนี่ยแปลกๆมาต้องบอกว่าตรงกับปกอีกมาเดี๋ยวมาชิมกันอุ้ยสวยจริงนะน้องฟิล์มเลือกเป็นไม่หายค่ะหนูเลือกเป็นบลูเบอร์รี่มาบลูเบอร์รี่ชีสพายเอาไปกินแต่ว่าจะถ่ายรูปเดี๋ยวถ่ายกับน้ำร้านข้างเราอร่อยมากโดดน้ำได้แล้วแต่ตังค์คือแบบไอติมเขามีเนื้อๆเหมือนแบบว่าเนื้อกรุบกรึบอ่ะแล้วชิมเรนโบว์ดีกว่าทุกคนเฮ้ยเรนโบว์เฮ้ยจิ้งเหมือนมากระลองไหมคล้ายๆแต่ว่าอันนี้มันจะแบบเนื้อแน่นกว่า มันเป็นเหมือนคุกกี้กึ่งมาการองอ่ะแต่ติมอร่อยมากบลูเบอร์รี่อร่อยมากดีจริงๆไปสั่งน้ำล้างข้างๆมานะคะชานมไข่มุกผิดหวังจากเมื่อวานที่ไปเดินซื้อทันแล้วไม่ได้กินเลยทำไมให้น้อยอ่ะเขาห่วงไงเขาห่วงไงไม่รู้ว่าป้อนช็อกโกแลตทำเท่านี้เดี๋ยวฟิลให้แค่นั้นไม่ต้องกินอร่อยจริงก็แม่อร่อยนะเอออร่อยเค้กอ่ะถือว่าโอเคนะอร่อยโอ้โหพูดเป็นร้อยครั้งอ่ะคำนี้รสนี้อร่อยจริงๆรสนี้อร่อยจริงๆอร่อยมากลูกเขาถ่ายรูปอยู่ถ้าคือรอเขาต้องมีครึ่งชั่วโมงพูดง่ายๆถ่ายจนไอติมละลายคาถ้วยอ่ะใช่เชื่อดีอ่ะไปเดี๋ยวเราไปเดินฝั่งโน้นกันตอนแรกถามบอกว่าจะไปคาเฟ่มั้ยไม่ไปชุดไม่พร้อมเออไปอยู่ถ่ายรูปเฉยอันนี้ปูเท่าไหร่360เหรออืมสนใจไหมแม่ใจดีนะเท่าไหร่คะเดี๋ยวไปอันไหนทำเป็นมอยแล้วไปนอนไปต้มเลยอย่างนี้ได้ฮะเอาไข่ไหมไข่มีนะ
ครับอ่ะอันนี้โลละ360นั่นไม่เดือนบอกหนีบเลือดไหลอ่ะเป็นหรือว่าไม่รู้ไปจอดดูไหมได้ค่ะ2โลไหมอ่ะได้เดี๋ยวไป2โลนะครับสดๆจากแผงเลยนะเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มสิเฮ้ยเราบอกว่าเขาอีกนานกว่าจะเดินตามมาเขามาแล้วว่ะแม่โอ้โหทำไมมาไวจังอ่ะทำไมอ่ะฮะมาไวผิดปกติอ่ะน้องติดกันอยู่เลยนี่เขาเช็คไข่ให้ครับผมอันนี้โลละ360นะครับแม่เดือนบอกว่าเดี๋ยวเอาไป2โลนะครับโอ้แม่อันนี้ได้แบบสดๆเลยนะใช่นี่เช็คไข่เช็ดไข่ให้พร้อมเลยนะครับครับมาเดี๋ยวเราเอาไป2โลนะครับแล้วส่วนที่เหลืออย่างอื่นน่าสนใจอะไรไหมวันนี้ไม่ค่ะมาเพื่อปูเลยใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปนึ่งเลยใช่ไหมค่ะและแล้วเราก็ได้ร้านปูที่แม่เดือนเขาตามหาแล้วนะครับก็นี่แหละสำหรับวันนี้นะคลิปนี้นะมากางเต็นท์นะครับแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างที่น้องๆเห็นเลยนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วบ๊ายบาย